How to 2 Style นะคะ Gemini by Oppo นะคะวันนี้ตูก็มาทำ How to 2 ลุคให้ดูกันค่ะเริ่มที่ลุคแรกเลยนะคะจะเป็นลุคของสาวทำงานนะคะที่ต้องการเปลี่ยนลุคจากสาวแว่นนะคะให้เป็นสาวที่ดูมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะเริ่มจากการเขียนคิ้วก่อนเลยค่ะตูจะเขียนคิ้วด้วยแบบดินสอนะคะก็เลือกสีน้ำตาลนะคะที่เหมาะกับสีผมของเรานะคะเขียนคิ้วทั้งสองด้านนะคะให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มมิติให้ใบหน้าดูคมแล้วก็ชัดยิ่งขึ้นค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนะคะก็จะลงอายแชโดว์นะคะตุ้นจะเลือกอายแชโดว์ที่เป็นสีน้ำตาลนะคะเลือกที่เป็นน้ำตาลประกายทองก่อนนะคะลงให้ทั่วเปลือกตาค่ะลงง่ายๆเลยนะคะใช้นิ้วเกลี่ยให้ทั่วเปลือกตาค่ะและขั้นตอนหลังจากนั้นนะคะจะเป็นการปัดมาสคาร่าค่ะก็ใช้มาสคาร่าที่ช่วยเพิ่มความยาวแล้วก็งอนของขนตานะคะตรงจะใช้วิธีการปัดแบบซิกแซกนะคะเพื่อให้ขนตาไม่พันกันแล้วก็จะปัดซ้ำประมาณ 2-3 ครั้งค่ะทั้งขนตาบนแล้วก็ขนตาล่างเลยก็ปัดจนกว่าจะได้ความยาวแล้วก็งอนจนกว่าที่เราจะพอใจนะคะปัดทั้งสองข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนะคะจะใช้เป็นดินสอไลเนอร์นะคะแบบเนื้อเครยอนเขียนขอบตาค่ะก็วาดตามรูปตาของเราเลยตูนจะเน้นที่ช่วงหางตานะคะให้ดูคมชัดยิ่งขึ้นก็ทำตามในวิดีโอเลยค่ะเขียนทั้งสองข้างเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็เช็คความพอดีของทั้งสองข้างให้ดูเท่ากันนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับไลเนอร์นะคะจากนั้นก็ปัดแก้มด้วยสีชมพูค่ะปัดเบาๆให้พอดูเรื่อยๆก็พอค่ะสำหรับสีลิปนะคะตุ้งก็จะใช้เป็นบาล์มนะคะทินบาล์มทาให้ดูมีสีชมพูแบบเลือดฝาดเฉยๆค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุคแรกนะคะก็จะเป็นลุคสาวทำงานที่เปลี่ยนจากสาวแว่นนะคะเป็นสาวทำงานที่ค่อนข้างดูเรียบร้อยนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้เรียบร้อยมากนะคะคือปรับลุคให้ดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะก็ How to นี้นะคะสปอนเซอร์โดย Oppo นะคะตรงก็เอามาเล่นกันอันนี้เป็นธีมของเขาที่มีมาให้นะคะสามารถเลือกธีมได้แอปพลิเคชันที่ตูนแบบว่าตอนนี้กำลังเลิฟเลยเพราะว่ามันเหมือนว่าได้มาพร้อมกับเครื่องเลยก็คือเจ้านี่ค่ะ Camera 360สมมุติว่าเราจะเลือกเป็น Instagram ใช่ไหมคะกล้องของเขาอย่างที่บอกค่ะเขาจะมีให้เลือกนี้นี่ค่ะตูก็จะเลือกแบบนี้นะคะจึ้งเรียบร้อยนะคะแล้วก็สามารถเลือกโหมดได้ตัวชอบโหมดนี้เป็น Grace Swap เลิศมากนะคะก็เลือกได้ตามที่เราต้องการเลยเอฟเฟกต์ก็มีมากมายให้เลือกนะคะก็เดี๋ยวตูนไปแต่งอีกลุคนึงก่อนดีกว่าค่ะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาต่อกันที่เจ้าแอปพลิเคชันต่างๆของ Oppo ที่น่าสนใจค่ะก็อยากจะเปลี่ยนลุคไปปาร์ตี้กับเพื่อนสาวหลังเลิกงานกันบ้างก็เดี๋ยวตูจะเปลี่ยน contact lens นะคะขอรับ brush หนึ่งมาแล้วค่ะก็เปลี่ยน contact lens นะคะเป็นสีน้ำสีเทานะคะสำหรับลุคไปปาร์ตี้นะคะเพิ่มความเฉียวนะคะด้วยการลงสีเข้มนะคะที่เปลือกตาตรงช่วงหางตานะคะทำให้ตาเราดูคมชัดแล้วก็โดดเด่นมากยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับไปงานตอนกลางคืนนะคะThank you.
คะจะเพิ่มความเฉียวคมนะคะด้วยการใช้ไลเนอร์นะคะแบบน้ำก็เขียนเลยค่ะให้หางตายาวแล้วก็ดูเฉียวมากยิ่งขึ้นนะคะค่อยๆแตะนะคะคือในช่วงแรกที่เราเขียนไม่คมเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆเกลี่ยแล้วก็แต่งไปเรื่อยๆนะคะเสร็จเรียบร้อยหนึ่งด้านแล้วค่ะเดี๋ยวมาต่อกันด้านที่สองนะคะระหว่างเขียนก็พยายามเช็คนะคะให้สองข้างใกล้เคียงกันอย่างตูเนี่ยตูเป็นคนที่ตาสองข้างไม่เท่ากันนะคะก็จะต้องใช้เทคนิคเพิ่มเติมเล็กน้อยนะคะในการลืมตาแล้วก็เขียนเพื่อที่จะดูความเท่ากันเวลาเราลืมตานะคะเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งสองข้างได้ลุคที่เฉียวพร้อมที่จะไปปาร์ตี้ตอนกลางคืนกันแล้วแล้วก็มาเพิ่มความฉ่ำนะคะด้วยกลอสนะคะที่เป็นสีโทนชมพูนูดนะคะทำให้ปากดูชุ่มชื่นเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะกับลุคนี้ค่ะลุคที่พร้อมจะไปปาร์ตี้กับเพื่อนสาวหลังเลิกงานค่ะค่ะก็เดี๋ยวมาพูดถึงเจ้า Oppo Gemini กันต่อเลยดีกว่าค่ะตรงนี้ก็จะเป็นทัชสกรีนเช่นกันสามารถกลับโฮมได้ทันทีนะคะก็จะมีฟังก์ชันต่างๆนะคะที่หน้าจอแบบนี้มีปฏิทินสามารถซิงค์กับ Google ได้ถ้าสมมติว่าใครมีที่เป็นปฏิทินอยู่นะคะคาล endar ที่เป็นของ Google เนี่ยก็สามารถซิงค์เพื่อที่จะใช้จดต่างๆได้อย่างตัวนี้ก็มี Google Account นะคะก็ซิงค์เรียบร้อยสามารถฟังเพลง Facebook Application ต่างๆเนี่ยก็มีเหมือนทั่วไปเลย Google Play นะคะ Google Play ก็จะเป็นตัว Play Store ของ Google ก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้เราเลือกในนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่จะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นเกมนะคะเป็นวิทยุเป็นแต่งภาพเป็นอะไรต่างๆก็สามารถเลือกโหลดได้เลยนะคะมีทั้งเป็นชาร์จเงินนะคะแล้วก็มีทั้งฟรีนะคะส่วนใหญ่แล้วแอปพลิเคชันฟรีก็มีเยอะให้เลือกนะคะก็จะมีทั้ง WhatsApp ทั้งอะไรต่างๆนะคะมีกล้องเนี่ยกล้องส่วนตัวของเขาเองนะคะจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่เดี๋ยวตุ้นจะกดให้ดูตรงนี้นะคะชุด Beauty ซึ่งมันจะ Beauty ในตัวของมันเองเลยถ่ายชุบมันก็จะเป็นภาพในโหมด Beauty ออกมาเลยในคือภาพจะดูนวลแล้วก็เนียนมากๆนะคะจริงๆก็ยังมีอีกหลายแอปพลิเคชันหลายฟังก์ชันเลยของตัว Oppo Gemini นะคะทำไมถึงชื่อ Gemini นั่นก็คือเป็นเพราะว่าใช้ได้2ซิมนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกับ How To นี้ค่ะ Gemini เหมือนกันกับตัวนี้2ลุค2สไตล์นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ